สวัสดีครับเรื่องชื่อของหมู่บ้านปรีดักแปรดักคลิปที่แล้วได้อธิบายคำว่าปรีดบางท่านให้ความเห็นว่าเป็นคำใหม่ที่แปลว่าพระผมได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้ครั้งแรกคิดว่าแปลว่าพระเหมือนกันถ้าถามคนเขมรปัจจุบันก็เข้าใจว่าเขาหางพระมาวางตรงบริเวณนี้จึงเรียกว่าปรีดักแปรดักแปลตรงตัวว่าเอาพระมาใส่แต่ชาวกุยให้ความเห็นว่าเปรียดหมายถึงกว้างใหญ่มากมายผมก็จะนำความเห็นนี้มาเพิ่มเติมครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมมีคุณย่าเป็นชาวกุยบ้านสนายปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอปรังกู่จังหวัดศรีสะเกษข้างบ้านรั้วติดกันกับบ้านผมก็พูดภาษากุยทุกวันผมจึงรู้ว่าไม่เหมือนคำเขมรเช่นกินข้าวกุยว่าจาโดยเขมรว่าซีบายกินน้ำกุยว่าจาเดียเขมรว่าเพิกตึกไปเล่นกุยว่าจีแกลเขมรว่าโตเลงเป็นต้นผมมีเพื่อนชาวกุยทั้งในอำเภอขุขันและอำเภอขุนหารสงสัยคำไหนก็ถามเขาไม่มีปัญหาหรอกคำว่าดักดักดักเดียคำพวกนี้แปลว่าน้ำส่วนคำว่าเปรียดเปียดปิดแปลว่าศักดิ์สิทธิ์สำคัญเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคำนี้แปลตามความหมายภาษากุยถ้าเป็นภาษาเขมรคำว่าเปรียดหมายถึงพระเขมรจะพูดออกเสียงเปรียดเช่นพระวิหารเปรวิเฮียผมจะอธิบายชื่อหมู่บ้านที่ชื่อเปรดักอีกครั้งหนึ่งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษากุยเปรียแปลว่าเยอะแยะมากมายใหญ่โตศักดิ์สิทธิ์สำคัญดักแปลว่าน้ำออกเสียงยาวว่าดักนะครับไม่ใช่ดักขีดบนกอไก่ไม่ต้องใส่นะครับรวมความแล้วหมายถึงแหล่งน้ำที่กว้างขวางมากมายใหญ่โตนั่นหมายถึงบารายตะวันออกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2กิโลเมตรกักน้ำได้ถึง123ล้านลิตรเป็นแอ่งเก็บน้ำของโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้จะมีบารายที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตบารายสมัยปัจจุบันตื้นเขินไปหมดแล้วสรุปว่าดักภาษากุยแปลว่าน้ำปรีดักจึงหมายถึงห้วงน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วงน้ำสำคัญห้วงน้ำขนาดใหญ่หรือห้วงน้ำที่มีน้ำมากมายเปรดักจึงหมายถึงบารายขนาดใหญ่คำภาษากุยออกเสียงยาวไม่มีขีดบันต่อมวยข้างบนกอไก่นะครับผมเข้าไปดูปราสาทในเมืองเสียงราชก็ต้องไว้ที่หมู่บ้านเปรดักทุกครั้งหมู่บ้านนี้มีต้นตาลจำนวนมากภาษาขอมและภาษาเขมรเรียกต้นตาลว่าต้นตโนดขนมนี้ชาวเขมรเรียกว่านมตโนดเส้นทางนี้จะผ่านปราสาทบันทายสีเดินทางลงมาอีก20กิโลเมตรจะถึงบ้านปรีดักเลี้ยวขวาเล็กน้อยเลี้ยวซ้ายแล้วตรงลงมาเพื่อเข้าตัวเมืองเสียงราชเส้นทางมาจากแสน้อยผ่านปราสาทบันทายสีลงมาจนถึงบ้านปรีดักต่อมาอีกหน่อยเลี้ยวขวาไปตามถนนข้างสัตสงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองเสียงราชวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ